สวัสดีค่ะสวนสุขใจเกษตรกรวันหยุดครูเชิดศักดิ์ครูพันนีค่ะวันนี้วันที่3ธันวาคม2566ขอนำเสนอเทคนิคการปลูกแตงโมปีที่2ครั้งที่2กันค่ะนี่คือพื้นที่หลังจากที่เราทำนาเสร็จเราก็จะไถนะคะเพื่อเตรียมดินปลูกโดยเราจะใช้วิธียกร่องนะคะร่องเล็กๆเพื่อระบายน้ำเข้านะคะส่วนความกว้างของคูนี้ก็ใช้ระยะห่างประมาณ 4-5 เมตรนะคะพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยประมาณ2ไร่นะคะที่ถ่ายไว้สำหรับการเตรียมดินเตรียมหลุมปลูกนะคะเราจะใช้จอบขุดหลุมไปนะคะขุดหลุมประมาณ2จอบนะคะเราใช้ระยะห่างประมาณ1เมตรนะคะแล้วคูหนึ่งเนี่ยเราจะปลูก2แถวนะคะซ้ายขวาจากนั้นเราก็จะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีนะคะสูตร15 15 15ค่ะอันนี้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะต่อหลุมตามด้วยปุ๋ยคอกแต่วันนี้เราใช้ปุ๋ยมูลตะกั่วแตนค่ะประมาณ1กรัมต่อ1หลุมเป็นครั้งแรกนะคะที่ใช้มูลตะกั่วแตนเพราะเราเลี้ยงตะกั่วแตนเองก็เลยลองดูนะคะปุ๋ยมูลตะกั่วแตนรองก้นหลุมลงไปหลุมละประมาณ1กรัมมือนะคะนั้นก็ผสมคลุกเคล้าปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยมูลตะกั่วแตนเข้ากันนะคะคลุกเคล้ากับดินแล้วก็ใช้จอบกดคือการเตรียมหลุมนะคะเตรียมหลุมปลูกผสมคลุกเคล้าดินกับปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยมูลตะกั่วแตนค่ะใช้จอบกดสำหรับเมล็ดพันธุ์แล้วก็หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะมาลองดูมาเลือกปลูกทั้งแตงโมพันธุ์เนื้อสีแดงและเนื้อสีส้มนะคะมาดูการปลูกกันนะคะเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มาเราก็จะแกะเมล็ดพันธุ์จากนั้นก็จะเจาะขุดลงไปความลึกประมาณ1นิ้วนะคะแล้วเราก็จะหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปเราจะเจาะขุด3หลุมนะคะวางเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วก็กลบดินค่ะเมื่อเราหยอดเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการรดน้ําค่ะรดน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินเพื่อเมล็ดพันธุ์จะได้งอกเร็วนะคะช่วงแรกๆนี้รดน้ําให้เข้าไปก่อนนะคะสําหรับการปลูกแตงโมวิธีการปลูกปีนี้เราเลือกใช้แบบใหม่ด้วยนะคะการเตรียมดินอะไรต่างๆนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ